สลากสลากเมื่อวานนี้ที่เราถามท่านผู้ในการหนุนสันชนาคมผู้ในการกองสลากเป็นไปได้ยังไงมันมีสลากที่เขียนเอาไว้ว่ามันเป็นสลาก8ปิบาทใช่ไหมใช่สลากฉบับนี้จําหน่ายแล้วแล้วปรากฏว่ามีคนถูกอะค่ะแล้วพอจะไปขึ้นเงินกับทางยี่ปัวยี่ปัวบอกว่าไม่รับเพราะกังนวลว่ามันจะขึ้นเงินไม่ได้ให้ไปแจ้งความปรากฏว่าท่านผู้ในการสลากบอกโดยสรุป มันต้องขึ้นได้ใช่ค่ะแล้วท่านกาธิบายว่ามันมี2แบบนะคุณผู้ชมคือสลาก80ดบาทจะมีอยู่2ส,ส่วนโครงการสลาก80ดบาทที่มีร้านขายจุดจําหน่ายทั่วประเทศนั้นเป็นแบบร้านกับอีกแบบหนึ่งคือสลากดิจิตอลที่เราซื้อผ่านแอปเป่าตังค่ะซึ่งไอ้สลากดิจิตอลเนี่ยมันจะไม่มีใบหลุดออกมาใช่เพราะใบมันจะอยู่ที่กองสลากใช่ค่ะใช่แล้วใบมันก็จะอยู่ในสลากของฉันในแอปเป่าตังนั่นแหละ,ะแต่ถ้าเราไปซื้อตามร้านที่80บบาททั่วประเทศ มีพันกว่าจุดเนี่ยเราจะได้มาเป็นใบแล้วก็ซื้อได้ในราคา80บาทเหมือนกันอของสุภาพสตรีคนที่เป็นข่าวเนี่ยสรุปแล้วก็คือซื้อจากแบบแรกเนี่ยละค่ะซื้อจากจุดขายทั่วประเทศในราคา80บาทมันจะมีปั๊มลักษณะแบบนี้เอาไว้ว่าสลากฉบับนี้จำหน่ายแล้ว80บาทก็คือ ร้านที่ขายอยู่ทั่วประเทศจะต้องมีปั๊มอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเอาไปขึ้นเงินได้ขึ้นเงินได้โดยวิธีสังเกตว่าสลากในโครงการ80บาทกับสลากดิจิตอลมันต่างกันยังไงเขาบอกให้ดูแถบสีอย่างเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นโครงการสลาก80บาทใช่ไหมคะจะเป็นแถบสีฟ้าดูข้างหน้าแถวแรกนะคะเห็นไหมคะเนี่ยตรงสลากินแบ่งรัฐบาลนั้นบนมันเป็นแถบสีฟ้าแล้วถ้าเป็นสลากดิจิตอลมันจะเป็นแถบสีม่วงค่ะอ๋อ แต่สลากดิจิตอลมันไม่ควรจะหลุดออกมานอกจากจะมีสลากบัวสลากหุดใช่ซึ่งท่านยืนยันว่ามันไม่มีค่ะมันแยกประเภทกันชัดเจน2ประเภทเาก็ไปพูดจากัะให้ดีสิไม่อย่างนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาเกิดสลากทิ์เดี๋ยวต่อไปคนไม่กล้าซื้อนะแล้วท่านก็ยืนยันว่าถึงแม้ว่าจะมีประทับตราไปว่าสลากฉบับนี้จําหน่ายแล้ว80บาทเนี่ยก็คือขึ้นเงินรางวัลได้ทุกช่องทางของสํานักง,งานสลากได้อย่างแน่นอนค่ะเอา,อาเอาอา<ไ>ปด้วยนะไปขึ้นดูคุณพี่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวบอก พุ่มในการท่าน่ะอ่ะเลขหน้าสามตัวใช่ไหมใช่หนึ่งหท่านผู้ชม